สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะข่าวที่ทุกคนรอคอยในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนประจำปีพ.ศ. 2564ณที่นั่งพระอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะแอดมินก็คิดว่าทุกๆคนคงจะรอคอยข่าวนี้นะคะจึงได้นำมาเสนอค่ะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะคะที่ได้เห็นพระราชินีออกสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพระองค์เสด็จส่วนพระองค์ค่ะแต่ก็ยังมีภาพมาให้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ